เรื่อราต่อไปครับคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่ประเทศของเราจะเดินหน้านะครับก็ต้องมีงบในการเข้าไปสนับสนุนนะครับในทุกหน่วยงานภาครัฐเลยและตอนนี้นะครับรัฐบาลก็ออกมายืนยันบอกว่างบกลางใช้ฉุกเฉินเนี่ยเขามีเพียงพอนะครับไม่กระทบต่อการบริหารงานภาครัฐอย่างแน่นอนครับไปติดตามกันนะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงครับกรณีข้อห่วงใหญ่ต่อวงเงินการใช้จ่ายงบประมาณกลางคงเหลือที่หลายฝ่ายเนี่ยมีความกังวลน,นะครับว่าจะไม่เพียงพอให้รัฐบาลใหม่ดําเนินการเขาบอกว่าระบบการเงินการคลังของประเทศไทยนั้นมีเสถียรภาพที่เข้มแข็งเพียงพอต่อการดําเนินการใช้จ่ายกรณีเร่งด่วนที่มีความจําเป็นของรัฐบาลชุดใหม่ครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้บริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมในทุกๆด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มทุกช่วงวัยอย่างครอบคลุมและก็เท่าเทียมซึ่งสําหรับกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนรัฐบาลก็มีงบกลางครับหมวดเฉพาะสําหรับการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือว่าจําเป็นเป็นงบประมาณที่ตั้งเอาไว้เพื่อการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภายัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงและก็ภารกิจที่ มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนของรัฐนะครับโดยในปีงบประมาณ2,566ก็ตั้งเอาไว้ครับอยู่ที่92,400ล้านบาทครับปัจจุบันนี้นะครับก็ยังมีงบประมาณมากเพียงพอครับที่สามารถนำมาใช้จ่ายได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีงบประมาณพุทธศักราช2,566ครับ ประมาณ2เดือนเศษถึงเดือนกันยายน2,566นะฮะเช่นการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณร้ายแรงหรือภารกิจที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอื่นๆครับทั้งนี้ครับณวันที่16การ,รกฎาคม2,566กระทรวงการคลังครับรายงานครับว่างบกลางสุกเฉินที่ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้วเป็นเงิน นะครับหมื่นกว่าล้านบาทอทิโครงการเงินช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยในช่วงของฤดูฝนปี2,565มาตรการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนะครับในส่วนของวงเงินมาตราที่18แห่งพรบรวินัยการเงินการคลังที่มีการรายงานวงเงินคงเหลือจำนวน1,800 0ล้านบาทนางสาวรัชดากล่าวนะครับว่า เป็นวงเงินคนละส่วนกับงบกลางฉุกเฉินที่เป็นการใช้งบประมาณภายใต้มาตราที่2 8นี้รัฐบาลมอบหมายให้หน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการโดยใช้เงินทุนของตัวเองไปก่อนครับ รัฐบาลนะครับจะรับภาระชดเชยค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้กับหน่วยงานของรัฐภายหลังโดยสัญญาเป็นโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนเกษตรกรในช่วงที่ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำรวมถึงการเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยในช่วงของเกิดวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆด้วยนะครับ